ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Perjure Chef Thailand และตอนนี้คุณอยู่ใน Perjure Chef Kitchen ความฝันของพวกคุณใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะคะแต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะความฝันเป็นจริงผมไม่ได้เป็น Perjure Chef คนแรกของประเทศไทยครับไม่คิดว่าจะได้เข้ามาลึกขนาดนี้เลยครับผมนะมั่นใจครับผมว่าผมวันนี้ผมจะเป็นแชมป์แน่นอนในวันนี้พวกคุณจะพลาดไม่ได้แล้วพวกคุณต้องงัดความสามารถออกมาให้ได้มากที่สุดพวกคุณพร้อมหรือยังคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วชูมือขึ้นค่ะแล้วหมุนค่ะชูมือขึ้นโบกไปมาค่ะกางแขนขึ้นและลงเฮ้ยมันแอโรบิกแล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วเอามือแตะที่กล่องค่ะครูผมคิดว่ารายการนี้มาของแปลกแน่ไม่เป็นงูก็จะแค่ครับผม1 2 3เปิดกล่องค่ะเฮ้ยใครโอ้โหตั้งแต่เกิดมาผมเห็นไข่นี่ผมก็คิดว่าตัวเองชนะแล้วครับผมแล้วโจทย์คือให้ไข่ทำอะไรก็ได้ยาเข้าไปอีกคุณมีเวลา60นาทีในการรังสรรค์เมนูอาหารพร้อมหรือยังพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้สวัสดีครับเชฟคุณก๊อฟนี่คุณจะทำเมนูอะไรวันนี้ผมจะทำไข่เจียวครับผมคุณคิดว่ามันธรรมดาไปไหมถ้างั้นผมขอ5บาทแล้วกันครับเอาไปทำอะไรเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นพิเศษให้นี่คุณคิดว่าเราอยู่ในรายการตลกเหรอใครจะเป็นเศรษฐีชั้นละสี่ชั้นละสี่หยุดคิดดีๆนะเมนูวันนี้ได้ครับเชฟเขาเดินมาเตือนครับเขาบอกว่ามันง่ายไปไหมไข่เจียวผมก็เลยทำเป็นไข่ออมเล็ตครับผมโอ้นี่คุณทำอะไรคุณครับเชฟคุณทำอะไรกำลังจะทำไข่สะดุ้งน้ำครับผมไข่สะดุ้งน้ำใช่ครับคืออะไรมันคือไข่ต้มเฉพาะตระกูลผมพี่มันเป็นแบบสูตรตั้งแต่ยุคคุณย่าคุณตาคุณทวดของผมครับทวดของโจ๊กของทวดครับผมเป็นสูตรลับตระกูลผมเหมือนกับเอาตระกูลทั้งตระกูลผมมาทำในอาหารเมนูนี้ครับเชิดชูตระกูลผมในเมนูนี้ครับนี่คุณรู้ไหมการต้มไข่น้ำมันต้องร้อนก่อนก็ต้มแล้วก็เหมือนกันก็ต้มไข่ในน้ำมันจะบนอะไรอ๋อเปล่าครับน้ำอ่ะต้องเดือดก่อนเราค่อยเอาไข่ไปต้มแต่พอดีผมเอาไข่กับน้ำลงไปแล้วเปิดไฟพร้อมกันต้มเลยเขาเลยว่าผมว่าให้น้ำเดือดก่อนเราค่อยเอาไข่ลงไปต้มงั้นเดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยกันว่าน้ำมันร้อนยังยังไม่ร้อนหรอครับยังไม่พออีกจะไหม้อยู่แล้วดิตลกทั้งคู่หายเอามือไปแช่น้ำร้อนบ้านไหนเขาทำกันดูไข่ดิโอ้โหทำอะไรวะอุ้ยน้ำปลาตกว้าวคุณรู้ไหมอัณฑะของคุณมีกลิ่นที่หอมหวานมากอะไรเชฟเงียบอะไรเนี่ยอุ้ยตกอีกแล้วคุณโอ๋สวัสดีเชฟสวัสดีครับทำเมนูอะไรครับเนี่ยไข่หวานน้ำแดงครับเชฟไข่หวานน้ำแดงใช่ครับเชฟเป็นเมนูที่น่าสนใจมากครับคุณโอ๋ครับผมเฮ้ยคุณโอ๋เป็นคนที่ไหนเนี่ยชาเชียงเซาครับอ้าวเหรออ่าใช่แต่ก่อนหม่อมก็อยู่แถวนั้นอ๋อจริงเหรอครับสมัยเจ้าคุณแม่เนี่ยเช่าตู้พระขายอยู่หน้าวัดเลยจำเฮียสวยได้ไหมเฮียสวยเนี่ยขายน้ำเต้าหู้อยู่ตรงหน้าวัดข้างๆตู้เฮียไงไม่เชฟจริงเหรอโอ้จำไม่ได้จริงเหรอไม่แล้วเชฟขอให้โชคดีในการแข่งขันนะโอ๋นะไม่มีไหวพริบปฏิภาณในการดูอาหารแล้วคนทำอาหารไม่มีสมาธิกับอาหารจริงไหมครับไม่ควรวอกแวกกับสิ่งข้างนอกเหมือนกับเรารีดผ้ามีคนเรียกเหรอฮะไฟไหม้ถูกปะทุกคนฟังทางนี้นะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้จัดจานรีบเลยนะครับเวลากำลังจะหมดแล้วครับโอเคโอเค
รางวัลครับผมหรอกี่ตัวทุกคนฟังทางนี้ค่ะเหลือเวลาอีก5 5นี่เหรอ4 3 2 1หมดเวลาค่ะตอนนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเชิญทุกท่านนะคะนำอาหารออกมาวางด้านหน้าทีละท่านคนแรกคุณโอเชิญค่ะชิบหายแล้วตอนนี้รู้สึกว่าชิบหายอยู่ดีก็ไปลื่นผักผมว่าเขาไม่น่าพลาดนะจริงๆเขาน่าจะเดินดีๆรู้สึกตลกอะแบบทำไมไม่ดูตาม้าตาเลยล้มแบบนั้นแล้วยังเอาแขมหยิบให้กรรมการกินอีกนี่อะไรไข่หวานน้ำแดงครับเชฟนี่มันคืออะไรคุณรู้ไหมว่ามันอร่อยมากว้าวขอบคุณเชฟคนต่อไปคุณก๊อฟฟี่เชิญค่ะคุณกี้ฟ็อบคุณก๊อฟฟี่คุณทำเมนูอะไรมาเนี่ยทำเป็นไข่ออมเล็ตครับผมในตอนแรกคุณจะทำเคี่ยวไจ่ไข่เจียวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับพอดีเชฟบอกว่ามันง่ายไปผมก็เลยทำเป็นออมเล็ตครับเดี๋ยวผมขอชิมเลยละกันได้ครับผมอร่อยมากๆอร่อยมากๆคิดไปเน็มเค็มไปนิดแต่หมึกมันดูนะหมูดิบผมมีผัดนะครับผมผัดอะไรอ่ะผัดทะนะซอครับผัดทะนะไอซอพอเถอะนะผมก็รู้สึกงงๆนะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มาทำอาหารอ่ะเขาเหมือนกับมาเล่นตลกกันยิงมุกกันเลยอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยโอเคนะมันเป็นรายการทำอาหารจริงป่ะและคนสุดท้ายคุณเอกเชิญค่ะนี่อะไรครับไข่สะดุ้งน้ำครับผมไข่สะดุ้งน้ำใช่ครับผมว่ากลิ่นน้ำปลามันเค็มมากเลยโหผมก็รู้สึกตกใจมากเลยแต่เฮ้ยมันเค็มไปอ่ะคุณเอาอย่างนี้มาเสิร์ฟให้เชฟได้ไงมันไม่ได้ไม่น่าให้กลิ่นเค็มอย่างเดียวด้วยประสาทรับรู้ทางกลิ่นน่าจะมีปัญหาทุกคนดูนี่เชฟขอไม่ชิมกลิ่นน้ำปลามันเค็มคนทางบ้านคิดว่าผู้เข้าแข่งขันคนไหนจะได้เป็นแชมป์ Perter Chef Thailand อย่าลืมครับผมช่วยกันโหวตที่ปุ่มไอ้มุมบนขวานี่เลยครับผมผู้แข่งขันได้แก่คุณโอคุณก๊อฟฟี่และคุณเอกครับถ้าอยากให้มีตอนหน้าอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปด้วยครับผมสวัสดี Perter Chef ขอลาไปก่อนสวัสดีครับนี่แสบตามากเลยอาบน้ำแล้วนะโอ้ยน้ำมันน้ำมันเออแมวเปลี่ยน
ล้างตาเออมันซอส